างที่เห็นล่ะค่ะก็แม่ลงอย่างนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันก็อย่างที่แม่ลงอ่ะแหละได้ถามแม่ไม่เซฟแม่เลยหรอได้ถามแม่ไหมว่าทำไมไม่ออกรูปนั้นพี่ไม้อาจจะไม่มองป้องก็ได้ใช่อาจจะแบบเป็นรูปหน้าแบบแอร์แห้อยู่อะไรเงี้ยแต่ก่อนแม่ลงแม่ถามเราหรือเปล่าอ๋อแม่ไม่ถามค่ะก็คงแบบเพราะว่ารูปที่แฟนคลับถ่ายมาส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยติดใครอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันเขาจะแบบโฟกัสที่เราด้วยคนเดียวแล้วมันก็มีแฟนคลับบางส่วนที่เข้ามาบอกว่าทำไมคุณแม่ต้องแคปรูปไม้ออกทำไมต้องทำอย่างนี้อยู่เฉยๆก็ได้อะไรเงี้ยอันตัวลูกเองก็ไม่รู้ค่ะแม่ก็ไม่ได้บอกกล่าวนะใช่มาเรื่องเม้นในพี่คนนึงอ่ะที่ลงรูปมาเม้นหนูอะไรเงี้ยลงรูปกับพี่หมูที่เป็นพีอาร์แล้วที่บอกว่าองลงอันอ๋อองแม่องแม่ก็องแม่อ่ะใช่เพราะว่าพี่ปุ๊กลุ่มเองก็มีมงนะใช่ก็เลยแบบเรียกเป็นแบบองแม่อะไรเงี้ยคนก็จะสังเกตที่ทางโฟกเองก็คอมรูปแล้วออกกันอันไหนหรอแล้วก็ไม่ลงรูปคู่กับเราเลยแต่ลงคู่กับยาย่าคู่กับคนอื่นไงก็แล้วแต่พี่เขาอะค่ะว่าเขาอยากลงกับใครแล้วก็เป็นแค่นักแสดงใหม่ที่แบบไม่ได้ดังอะไรเขาคงไม่อยากลงด้วยอะไรเงี้ยโอ้ยน่าสงสารแต่แล้วนะพูดเลยแต่หนูลงรูปห้าคนทีเดียวไปเลยไม่ใช่ก็ไม่ได้ถ่ายกับใครเป็นพิเศษด้วยต่างคนต่างก็อยากกลับบ้านกันแหละหรือว่าก็เลยแบบไม่กล้าขอใครคือหนูเป็นคนไม่ค่อยขอใครถ่ายรูปอยู่แล้วใช่ถ้าลงอย่างนั้นมันก็จะมีการตอบย้ำว่ามีปัญหากับเราอะไรเงี้ยจับตามองอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ค่ะว่าเขาอยากจะมีปัญหาหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่ายังไงก็ถ้าพี่ปุ๊กเขาลงอย่างนั้นแสดงว่าเขาก็คงอยากมีปัญหาแต่ว่าเราไม่ได้ลงอะไรคือเราก็ไม่ได้อยากมีปัญหากับเขาใช่ก็อยู่ที่ว่าพี่มองแบบไหนกันอะไรเงี้ยแต่หนูไม่คิดอะไรเลยใช่ไหมคะหนูเฉยก็เราไม่ได้ไปแย่งมงเขาไม่ได้แย่งโทฟี่เราก็ไม่มีเรื่องกันอยู่แล้วแล้วกับพี่ไม้ล่ะหนูว่าหนูลงรูปกับพี่ไม้ไปเลยจบอันไหนคะกับรูปอ่ะลงฮะไม่ยกข่าวลงข่าวไปแล้วก็ไม่มีงานเจอกันแล้วไม่ต้องลงก็ได้มั้งอย่างนั้นเขาไม่ถ่ายรูปคู่กันเลยหรอใช่ตัวเขาก็แทบจะไม่คุยกับเราอยู่แล้วก็ไม่ต้องลงรูปก็ได้มั้งอย่างนี้ก็จะคุยกับคุณแม่ไหมว่าเอ้ยมันจะมีประเด็นเรื่องนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นว่าแม่ลงแบบนั้นนะแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรคือไอจีแม่ก็ไอจีแม่อย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้น้อยอกน้อยใจเนาะที่คนอื่นเขาไม่ลงรูปกับเราถามว่าน้อยใจไหมมองบนทำไมอ่ะก็เฉยๆนะใช่คือเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องแบบว่าให้ใครมาแบบลงรูปก็ได้ถ้าเขาอยากลงเข้าก็ลงถ้าเขาไม่อยากเขาก็ไม่อยากถ้ารูปนั้นที่ถ่ายคู่กับเราเขาไม่สวยเขาคงไม่อยากลงอะไรเงี้ยแฟนคลับจะไฟแทนเราแฟนคลับไม่ไฟหรอกแฟนคลับกับหนูก็คล้ายๆกันอ่ะเบอร์ๆมึนๆเฉยๆอะไรเงี้ยแฟนคลับมีปุ๊กลุกมาตีกับแฟนคลับเราจะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตก็ถ้าตัวนักแสดงทั้งคู่ไม่ตีกันเขาก็คงไม่ตีกันหรอกจริงๆเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพี่ปุ๊กอยู่หรอกใช่ไหมโอ้ไม่อยากมีค่ะกลัวแต่ก็ไม่ควรตอบแบบนี้อยู่แล้วเนาะใช่ก็ตอบแบบนี้ละค่ะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาหรือว่าไม่เข้าใจกันก็ตรงๆไปเลยให้เข้าใจกันเนาะมันไม่ไปเลี้ยวแทงเขาเนาะแบบไม่อยู่ตรงเราแต่ไปเลี้ยวแทงเขาก็มันคงไม่แทงเขามั้งเพราะเขาก็คงไม่ได้สนใจอะไรเราขนาดนั้นนะเราก็อยู่ในส่วนของนักแสดงที่เราเป็นนักแสดงอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าพี่ของเขาอะไรเงี้ยค่ะวันนี้มากับโดนัทนะคะชายหนุ่มใช่มากับโดค่ะก็มาในนามของแพนโดร่าใช่แต่กับโดก็สนิทกันมากเลยนะคะสนิทกันค่ะตอนนี้สนิทกันมากใช่คนก็จับตามองอีกแล้วว่าเอ๊ะยังไงดูแลโอ้ยทำอะไรใครๆก็มองทั้งนั้นแหละฮะตอนเนี้ยแล้วโบกินเด็กจริงป่ะคะก็อร่อยดีนะคะไม่ได้ไม่ได้พี่ตะก้องบอกไม่ได้ลูกไม่ได้ไม่ก็เป็นเพื่อนกันค่ะเป็นเพื่อนกันแล้วในฐานะละครแบบโอ้มีชีวิตน้ำใส่กันอะไรเงี้ยอ๋อไอตรงนั้นที่อาบน้ำใช่ไหมไม่ตอนวันนั้นอะคือหนาวมากและน้ำที่ค่ายลูกเสือมันเป็นแบบตากแดดในแทงค์ใช่ป่ะคะน้ำมันก็จะอุ่นมากก็คือเราไม่มีโอกาสได้แบบอาบน้ำสายยางกันอะไรเงี้ยก็เลยได้มีโอกาสในวันนั้นก็คือจีบน้ำได้แบ
เหมือนจะเซ็กซี่เหรอณตอนนั้นแบบโดมรีบเอาแชมพูมาให้กูเร็วๆสิอย่างเงี้ยก็หนูพูดคูมันไม่ได้เป็นนางเอกแข็งนางเอกกับนางเอกก็มีหลายลุคแม่สรุปหนูเป็นอะไรกันคะเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนละกันค่ะเพื่อนสนิทที่สุดยังไม่อยากเรียกว่าพี่น้องรู้สึกเกรงใจอายุกันยังไงก็ไม่รู้เนาะสนิทที่สุดตอนนี้ตอนนี้ก็สนิทจริงๆพี่บิ๊กเอ็มก็สนิทเพราะเล่นละครด้วยกันนะแต่แค่ไม่ทำไมไม่มีใครโฟกัสพี่บิ๊กเอ็มเลยแล้วนี่มั